calling. สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ต่อจะรวบรวมเอาสลิปปิ้งมานะคะจากแบรนด์ไดโซนะคะมาบอกเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าตัวไหนที่ต่อใช้แล้วต่อรู้สึกว่ามันเลิศมันแฮปปี้นะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะบำรุงผิวได้ดีนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยค่ะสลิปปิ้งมาร์กนะคะเป็นมาร์กชนิดหนึ่งนะคะที่เราสามารถพอกทิ้งไว้ในระหว่างที่เรานอนหลับนะคะก็จะทำให้ฟื้นฟูบำรุงผิวนะคะแล้วก็ช่วยผักสารอาหารต่างๆนะคะที่อยู่ในส่วนบำรุงของสลิปปิ้งมาร์กนั้นๆเนี่ยเข้าสู่ผิวได้นะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาเราก็จะได้รับผิวที่สดชื่นสดใสเปล่งปลั่งนะคะขั้นตอนการใช้ของสลิปปิ้งมาร์กนะคะก็จะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราลงครีมบำรุงต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้สลิปปิ้งมาร์กเนี่ยทาไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็นอนหลับไปเลยนะจ๊ะเจ้าตัวสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยก็คือจะซึมเข้าผิวไปนะคะไม่แห้งจะไม่เป็นแบบเหมือนมาร์กที่แบบพอมันแห้งแล้วเราไม่สามารถขยับหน้าได้ก็จะซึมเข้าผิวแล้วก็บำรุงไปนะคะไม่ทำให้เกิดการเขียวย่นเพราะว่าหน้าตึงนะคะในส่วนของไดโซเองเขาก็ทำสลิปปิ้งมาร์กออกมาหลายตัวอยู่นะคะแล้วก็ต่อได้ลองในหลายๆตัวแล้วต่อก็รู้สึกว่าก็มีสีสุดที่ต่อรู้สึกว่าเหมาะกับผิวผสมถึงผิวมันมีสิวอะไรเงี้ยสำหรับต่อนะคะต่อรู้สึกว่าสีสุดเนี้ยเป็นสีสุดที่ต่อใช้ตลอดเลยนะคะก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะมาเริ่มกันที่สุดแรกนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ไดโซ Bright With C Sleeping Mask ราคา60 บาทเป็นมาร์กเนื้อเจลนะคะที่มีเม็ดบีดเห็นปะจะเป็นเม็ดบีดเล็กๆอยู่ข้างในนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะนะคะเป็นเม็ดบีดเอ็นแคปนะคะมีโจโจบาร์ออยล์นะคะแล้วก็สารสกัดจากส้มยูสุจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะมีกลิ่นส้มอ่อนๆที่ไม่ได้ชวนเวียนหัวแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งมากเกินไปตัวนี้นะคะต่อไม่แนะนำสำหรับใครที่เพิ่งจะไปออกแดดมาแล้วรู้สึกเหมือนว่าผิวจะต้องเบิร์นนะคะหรือว่าโดนแดดมามากๆนะหลังจากกลับมาจากทะเลหรือว่านั้นหน้ากำลังอยู่ในช่วงผิวอ่อนแอแล้วก็บอบบางอยู่นะคะอาจจะเกิดการระคายเคืองได้ง่ายเพราะว่านางอ่ะเป็นสูตรวิตซีนะคะจากส้มนะนางก็จะมีความแรงอยู่นิดนึงนะคะอาจจะเกิดการแสบแดงขึ้นมาได้นะคะถ้าเกิดใครผิวแข็งแรงมาร์กทิ้งไว้ตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาผิวก็จะรู้สึกมีความสดใสสดชื่นแล้วก็มีความเปล่งปลั่งขึ้นนะคะตัวที่2นะคะตัวเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็น่าจะเคยพูดถึงในเฟเวอริตไปแล้วนะคะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างชอบเลยนะคะตัวนี้ก็คือ Daiso Tomato Sleeping Mask นะคะตัวนี้นะคะเป็นมาร์กเนื้อครีมนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะส่วนผสมหลักๆของเจ้าตัวนี้นะคะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าโทเมโต้ก็คือมะเขือเทศนะคะแล้วเขาก็ยังผสมพวกพืชผักอีกมากกว่า10 ชนิดนะคะมีวิตามินอีนะคะแล้วก็คอลลาเจนนะคะส่วนผสมของเจ้าตัวนี้คือเยอะมากจริงๆนะคะนะส่วนตัวเนี่ยชอบ texture ของเจ้าตัวนี้มากที่สุดแล้วพอรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เป็นมาร์กเนื้อครีมที่มันแบบนิ่มๆนุ่มๆสมูทไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็กลิ่นก็ไม่ได้เป็นมะเขือเทศจ๋าอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือเหมือนแบบผสมกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะสูตรนี้นะคะเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของสิวนะคะแล้วก็พวกรอยดำจากสิวฟื้นฟูให้ผิวนะมีความแข็งแรงนะอย่างแรกเลยนะคะพอใช้แล้วก็รู้สึกว่าผิวมีความสว่างมีความสดชื่นขึ้นสลิปปิ้งมาทุกตัวเนี่ยคือให้ผิวที่มีความสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะช่วยให้รอยสิวของเราจางลงค่อนข้างที่จะเร็วเลยแล้วนะคะแล้วก็ช่วยทำให้พวกรอยอักเสบอะไรพวกนี้ผิวมีความแข็งแรงขึ้นก็ไม่ค่อยที่จะรู้สึกว่าแบบผิวจะขึ้นเป็นสิวพดสิวขื่นเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะก็รู้สึกเหมือนแบบมันช่วยทำให้ผิวของเรามีความแข็งแรงขึ้นจริงๆเนาะตัวต่อไปนะคะก็ตัวนี้เป็น Sleeping Pack นะคะ Daiso Sleeping Pack Hyaluronic Acid นะคะตัวนี้60บาทเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นมาร์กเนื้อเจลใสนะคะค่ะตัวนี้นะคะต่อชอบเอามาใช้ในเรื่องของเวลาผิวมันค่อนข้างที่จะแห้งหรือว่าอากาศมันแห้งๆลอกๆอะไรอย่างงี้นะคะพวกข้างจมูกพวกขอบปากอะไรเงี้ยก็จะมีความแห้งลอกนะคะก็จะลอกแล้วเวลาแต่งหน้าเนี่ยจะแต่งหน้าไม่ติดนะคะตรงช่วงบริเวณช่วงนั้นเนาะนะคะตัวนี้นะคะก็คือมาช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเลยนะคะก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดน่าจะได้ยินคำนี้บ่อยเพราะว่านางเป็นแบบช่วยเติมน้ำให้ผิวแบบจริงจังให้ผิวมีความชุ่มชื้นพอทาไปนะก็รู้สึกเหมือนแบบมันเป็นฟิล์มเคลือบอยู่บนผิวนะคะแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแห้งตึงนะรู้สึกแบบเย็นๆนะคะใครผิวขาดน้ำหรือว่ารู้สึกเหมือนว่าผิวช่วงนั้นมันแห้งแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะหรือว่าต้องการเตรียมผิวเพื่อให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีงานสำคัญนะคะเป็นมาร์กสิบต
ัวหนึ่งที่ชอบเลยนะคะมาที่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้นะก็เป็นสูตรที่เก็บไว้เป็นอันสุดท้ายเพราะว่าต่อชอบมากนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ Daiso Honey and Willow Bark Sleeping Packนะคะตัวนี้ก็คือเข้ามาประจำการล่าสุดเลยนะคะชอบตั้งแต่ที่ใช้ไป 2-3 ครั้งแรกแล้วนะคะเห็นผลที่ชัดเจนนะคะตัวนี้แอบกระซิบก่อนนะคะว่าสรรพคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบจักรวาลเลยนะคะมีทั้งไฮยาลูรอนิกแอซิดช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวซาลิซิลิกแอซิดนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะสาเหตุหรือว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสิวนะคะแล้วก็วิชาเซลนะคะจะไปช่วยในเรื่องของรูขุมขนแล้วก็ผิวเรียบเนียนขึ้นเนาะนะคะแล้วก็มีวิตามิน B3 ที่จะทำให้ผิวมีความอ่อนยาวสดใสดูมีชีวิตชีวานะคะสรรพคุณนี่คือแบบหลายอย่างมากช่วยให้ผิวมีความเรียบเนียนตื่นเช้ามาเนี่ยคือล้างหน้าเนี่ยผิวมีความนุ่มเลยนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่แบบมีสิวผดมีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยต่อก็เอาตัวนี้พอกไว้นะคะสิวพวกสิวผดอะไรเงี้ยก็มีความทุเลาเบาบางลงนะคะเนาะรวมทั้งเจ้าตัวนี้ก็ยังช่วยแบบกระชับรูขุมขนด้วยนะคะผิวก็มีความกระจ่างใสขึ้นนะคะตื่นเช้ามาแล้วหน้ารู้สึกมีความไบรท์อ่ะไม่ได้มีความแบบหมองคล้ำนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็ราคา60บาทเช่นกันนะคะนี่นะคะต่อเปรียบเทียบเนื้อแต่ละสูตรให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ texture แต่ละตัวมีความหนาบางหรือว่ามีความโปร่งใสขนาดไหนนะคะก็ดูกันเนาะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ sleeping mask ของ Daiso ทั้ง4ตัวนะคะมีเพื่อนๆใช้ตัวไหนอยู่แล้วชอบบ้างเหมือนต่อนะคะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะมีตัวไหนนะคะที่รู้สึกว่าเพื่อนๆใช้แล้วถูกใจนะคะก็มาแนะนำต่อบ้างนะคะนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ลองไปดูที่ Daiso ก่อนได้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะคะแล้วก็ช่วย subscribechannel ของต่อด้วยนะคะขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ enjoy ในวันหยุดนะคะ